อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูปลาช่อนแดดเดียวทอดกับเสี่ยวปลาร้ามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่ปลาช่อนลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำปลาเคล้าผสมให้เข้ากันนำปลาช่อนขึ้นวางบนตะแกรงจากนั้นนำไปผึ่งลมประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกระทั่งแห้งจากนั้นใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปลาช่อนลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวิธีทำแจ่วปลาร้าใส่ปลาร้าปลากระดี่ทอดสุกสับลงในโถปั่นตามด้วยตะไคร้ซอยคั่วหอมแดงซอยคั่วข่าสับคั่วกระเทียมคั่วพริกขี้หนูแดงคั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกปั่นจนส่วนผสมละเอียดตักใส่ภาชนะจัดปลาช่อนแดดเดียวใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแจ่วปลาร้าและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะ